นะฮะก็มาเริ่มต้นนะครับที่คนแรกเลยนะฮะคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องส่งกำลังใจให้รัวๆเลยสำหรับอดีตนางเอกสาวนิ้งกุลสตรีครับที่เมื่อวานนี้ก็ได้ออกมาโพสต์ตัดพ้อเล่าอาการของตัวเองว่าตอนนี้ก็ท้อหนักนะครับหลังจากที่รักษาอาการป่วยมานานแล้วก็เจอหลายโรคแทรกซ้อนด้วยล่าสุดนะฮะอดีตคนสนิทอย่างคุณทัศน์ณตะกั่วทุ่งครับก็ได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจก็บอกว่านิ้งหายป่วยไวๆด้วยทัศน์เนี่ยก็ได้เผยนะครับกับทีมข่าวว่าในวันพรุ่งนี้ตนจะไปบริจาคเลือดและบริจาคพลาสมาให้นิ้งที่โรงพยาบาลสิริราชครับตั้งแต่ที่ทราบข่าวนะครับเมื่อปีที่แล้วว่านิ้งป่วยมาโดยตลอดก็รู้สึกเป็นห่วงโดยปกติแล้วก็เคยได้มีโอกาสคุยกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ห่างหายกันไปก็ไม่ได้คุยทักทายกันนะครับมาอีกทีนึงก็ทราบข่าวเกี่ยวว่าเรื่องไม่สบายก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงมากและล่าสุดเนี่ยอาการก็ทรุดลงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็อยากจะให้กำลังใจเขาวันพรุ่งนี้เนี่ยเห็นบอกว่านิ้งเขาต้องการพลาสมานะครับแล้วก็ต้องการเลือดด้วยพรุ่งนี้ผมจะไปที่ศรีราชแล้วก็ไปบริจาคเลือดให้พรุ่งนี้ผมอาจจะแค่บริจาคเลือดก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเน้นส่วนเรื่องของการเยี่ยมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางครอบครัวอาจจะให้เยี่ยมได้ไหมหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เนี่ยเพราะว่าอาจจะต้องอยู่ในการอนุญาตของแพทย์ด้วยนิ้งยังได้โพสต์ภาพขอบคุณอดีตพระเอกคู่ขวัญเอกรัตน์สารสุขที่ส่งช่อดอกไม้มาเยี่ยมพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณดอกไม้ช่อใหญ่สีชมพูสวยงามมากของคุณเอกรัตน์สารสุขทำให้นึกถึงสมัยตอนเราเล่นละครรัตนโกสินทร์ด้วยกันกี่ปีผ่านมาแล้วเนี่ยพอจะจำกันได้ไหมคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ